สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามของผมสุขุทุกคนครับเอาพี่น้องครับเบิ่งดูครับเบิ่งต้นกล้วยดูครับนะบ่แม่นมันตายเด้ครับนี่นะครับตัดใบตองไปขายครับนะอาชีพเสริมก็คือตัดใบตองขายครับสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมที่ดีมากครับนี่ครับตัดไปขายเหลือตัวหนึ่งสองใบสามใบนะครับนี่ก็ได้ปรุงอาหารนะครับนี่ต้นน้อยมันมันบ่พอขายครับพี่น้องครับนะบ่เป็นตะม่วงขามได้ครับเฮาปลูกซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่เฮาสิได้เงินย่างขี้ไร่ครับมื้อละ200บาทครับพี่น้องมื้อละ200บาทครับนะเดี๋ยวนี้ผมได้ไปเมานะครับเมาใบตองน้ำชาวบ้านเด้อครับเด้อได้ไปเมาใบตองน้ำชาวบ้านนะครับขายให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าเพราะว่าของผมมัน2สวนครับมันบ่พอขายเลยครับ2สวนนะบ่พอขายนะก็เลยไปหาเมาไว้นะครับมองละพันจังสิ500แล้วแต่สวนหน่อยสวนใหญ่นะครับนะผู้ใดมีที่ว่างเด้อครับที่ว่างก็ผมสิมาเชิญชวนปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยตัดใบตองขายนะเบิ่งเด้อครับเหลือซ้ำนี่แหละครับบางต้นก็เหลือ2ใบ2ก้านครับโอ้ยเว้าแล้วก็มันเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวครับคนมองขามครับพี่น้องครับมันคนมองขามว่าเออมันเป็นเงินอยู่ติครับพี่น้องลองไปตลาดเบิ่งเด้อครับเด้อนะครับให้ลองไปตลาดเบิ่งว่าที่เป็นหมกอาหารที่เป็นหมกแม่ค้าขายนั่นแหละครับแล้วเป็นห่อคือกันเป็นกระทงคือกันเป็นห่อเช่นห่อแหนมห่อสมห่อหมูย่อหมูกันเชียงมุนนะครับน่ะจังซั่นล่ะครับล้วนแต่ใส่ใบตองเบิดเลยครับน่ะนี่ครับบ่แม่นน้อยเด้ครับปลูกผมปลูกไว้แต่ว่ามันก็บ่พอขายครับน่ะก็จองไว้ซ้ําพ่อปรุงอาหารนี่ครับเหลือ2ใบ3ใบอย่างไรนะครับนี่ครับทั้งนี้บาทนี่มันเป็นรุ่นใหม่หัวตะขยายบางหนาฝนนะครับนี่หัวตะขยายบางหนาฝนนั่นแต่ว่าก็ปลูกขายได้แล้วโอ้ตัดขายได้แล้วครับนี่ครับที่ตัดขายแล้วมันกระจงไว้แต่พ่อปรุงอาหารนั่นแหละครับสร้างอาหารของเขานี่เป็นอาชีพง่ายหรือครับเป็นอาชีพเสริมนะครับตัดไปแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยครับเฉลี่ยแล้วก็2ใบ3ใบย่างหลาย10บาทได้ครับเด้อนะครับนี่เอาผู้ใดมีที่บ้างนะครับให้ปลูกตองขายนะครับเด้อปลูกต้นกล้วยขายตองตัดตองขายย่างชีไร่ครับย่างชีไร่ก็ได้เดือนละประมาณเฉลี่ยครับ 6,000 บาท 6,000 บาทนี่มันซอยค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าแนวอยากแนวกินค่าซ่องบุญซ่องงานจังสิครับได้ครับนะเงินหลักเฮานะครับเช่นเงินเดือนเงินประจำเฮาก็บ่ต้องใส่เลยแทบสิบ่ได้ใส่ครับนะเฮาก็ใส่อาชีพใส่อาชีพเสริมเฮานี่แหละครับคือตัดตองขายเอาคลิปนี้นะครับผมขอเชิญชวนนะครับเด้อมีที่ว่างนะครับการหาตลาดเฮาก็ไปหาน้ําในตลาดแหละครับไปถามเขาเลยนะครับหรือสิแจกน้ําบัตรไปเรื่อยๆให้ชุ่มวังนะครับแจกน้ำบาดแล้วเขาจิโทรมาสั่งหรอกครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ